รัฐกรุงเทพฯกับโคสิมือด้วยนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณจิรพงษ์ภูมิอากาศทางตำรวจนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพลตำรวจตรีพงษ์สยามครับและตัวแทน5จังหวัดอัตลักษณ์นะครับเริ่มต้นกันที่จังหวัดสุโขทัยก่อนครับวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยคุณเบญจมาศบุญเทพจังหวัดเชียงใหม่วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ครับธวัชชัยวนพิทักษ์จังหวัดร้อยเอ็ดวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดครับคุณสมศักดิ์สาโดจังหวัดตากครับวัฒนธรรมจังหวัดตากคุณประสบสุขกันภัยและจังหวัดสมุทรสงครามวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามครับคุณยานันทัศน์สิริวัฒน์ครับสักครู่หนึ่งครับจะขออนุญาตขยับไปบนเวทีนะครับแล้วพูดคุยกับผู้งานนะครับสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับเอาละฮะไล่เรียงตามหน่วยงานเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นกันที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันก่อนครับสำหรับปีนี้ในการมาร่วมมือกันกับทางกระทรวงวัฒนธรรมครับส่วนของทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยเองปีนี้กิจกรรมไฮไลท์มีอะไรบ้างครับเชิญขอกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ผู้บริหารแล้วก็แขกผู้ที่มาร่วมงานแถลงข่าวและสื่อทุกท่านนะครับในส่วนของการเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้จัดงานเทศกาลลอยกระทงมาเป็นประจำทุกปีนะครับต่อเนื่องกันมาโดยที่เราก็มีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีนะครับแล้วก็สามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้ในเรื่องของเศรษฐกิจพวกนี้นะครับจะเป็นส่วนที่จะช่วยทั้งหมดในส่วนของการจัดงานปีนี้นะครับททก็ได้กำหนดจัดวันที่13-16พฤศจิกายนวันปี2567ที่บริเวณริมคลองพนุกรุงเกษมนะครับย่านหัวลำโพงนะครับในส่วนของการจัดกิจกรรมเนี่ยเราก็พยายามนำเสนอประเพณีลอยกระทงที่มีคุณค่านะครับแล้วก็สะท้อนออกมาถึงความรุ่งเรืองสวยงามในอดีตที่มีมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยที่เรานำเสนอในเรื่องของกิจกรรมหลักๆก็คือในเรื่องของกระแสทางวัฒนธรรมนะครับมีขบวนของนางพม่าที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนของการนำเสนอเอกลักษณ์ของพื้นที่ลอยกระทง5พื้นที่อย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือว่าสุโขทัยนะครับแล้วก็ที่ตากที่ร้อยเอ็ดที่สมุทรสงครามเราก็จะนำมาเสนอในงานนี้ด้วยนะครับว่าความเป็นมาแล้วก็เอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มีเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ขาดไม่ได้เลยทุกวันนี้เราต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมฮะทางททก็พยายามรณรงค์ในเรื่องนี้มาตลอดนะครับการจัดกิจกรรมไม่ใช่ว่าลอยกระทงอย่างเดียวทุกกิจกรรมเราพยายามจะรณรงค์อย่างลอยกระทงเนี่ยนะครับเราก็พยายามรณรงค์ว่าให้ใช้กระทงน้อยสุดอาจจะครอบครัวหนึ่งใบหนึ่งนะครับหรือว่าในเรื่องของการบริหารจัดการเก็บขยะที่เกิดขึ้นในงานเราจะจัดการยังไงเนี่ยหลังจากการจัดงานแล้วนำขยะไปใช้ประโยชน์อะไรได้ต่อนะครับหรือการจัดเก็บกระทงหลังจากที่การจัดงานแล้วมีรายการกระทงบริเวณงานแล้วอันนี้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ททได้ดำเนินการครับแน่นอนว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างที่ท่านททบอกเนาะเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงฉะนั้นขยับไปที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับปีนี้ฮะเรื่องของรายการกระทงเรายังคงต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปด้วยตามชื่องานถูกต้องไหมครับถูกต้องครับครับเมื่อปีนี้เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับด้านสิ่งแวดล้อมอยากจะขอประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติให้มากที่สุดหรือ 100% นะครับเนื่องจากว่าขยะที่เกิดขึ้นจากโฟมก็ดีขยะที่เกิดจากวัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมก็ดีนะหากว่านำใช้ในการลอยกระทงจะทำให้เกิดสารพิษขนมปังก็ดีอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไปแล้วเนี่ยจะเกิดให้ทำให้น้ำเน่าเสียครับพอหลังจากลอยกระทงมาแล้วเนี่ยอยากจะใช้หลัก 3R ครับ reduce reuse และ recycle นะครับลดการใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนำกลับมาใช้ใหม่และนำใช้ซ้ำครับทั้ง 3R ครับ
กับก็ถือว่าในแง่ของการดำเนินการเนาะเราอาจจะช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมสื่อสารวัฒนธรรมกันได้แต่ว่ายังคงต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างที่ท่านบอกนะครับขยับไปที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันหน่อยนะครับทุกๆปีก็แน่นอนว่าเราก็ต้องช่วยกันดูแลแต่ว่าปีนี้ดูเหมือนว่าเป็นอีกปีนึงที่นักท่องเที่ยวน่าจะเดินทางมาเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนของทางตำรวจท่องเที่ยวเองนะครับปีนี้เป็นยังไงบ้างครับครับเรียนท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักนะครับรวมทั้งประชาชนชาวไทยที่เฝ้าฟังอยู่แล้วก็ชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวด้วยนะครับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับและกองสกัดท่องเที่ยวผมพลตรีพงศ์สยามมีการทองรองผู้จัดการตำรวจท่องเที่ยวนะครับในส่วนที่ผมจะเรียนให้ท่านทราบทั่วกันนะครับก็มีประมาณ4ส่วนหลักๆนะครับคือส่วนแรกเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเราคือมีการเรื่องระดมนะครับเรื่องแผนปฏิบัติแผนเผชิญเหตุนะครับแล้วก็การถอดบทเรียนของปีที่แล้วในส่วนแรกนะครับเรื่องระดมตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะครับทางสำนักงานแห่งชาติแล้วก็ทางกองบัญชาการท่องเที่ยวได้มีการสั่งการนะครับให้เริ่มต้นจากการสืบสวนหาข่าวนะครับว่าความเคลื่อนไหวต่างๆเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทุกท่านทราบกันดีว่าสถานการณ์ทั่วโลกไม่ปกติธรรมดานะครับอาจจะมีเราก็คอนเซิร์นไปก่อนว่าอาจจะมีคนที่แฝงตัวเข้ามานะครับก่อวินาศกรรมในเมืองไทยก็อาจเป็นได้ในเรื่องของอีเวนต์ต่างๆที่เกิดทำลายของเรานะครับก็มีการสั่งการให้สืบสวนหาข่าวก่อนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7จากนั้นวันที่8ถึงวันที่14นะครับก็มีการสั่งระดมนะครับในภาพรวมของสำนักงานแห่งชาตินะครับทั่วประเทศพร้อมกันในการจับกุมนะครับจับกุมอะไรครับจับกุมสิ่งที่ทำผิดต่อการเช่นลอยกระทงเนี่ยนะครับเช่นโรงงานพลุที่ผิดกฎหมายนะครับเรื่องกลุ่มแก๊งต่างๆที่จะเป็นคนที่ก่อขึ้นมาที่จะไปล้วงกระเป๋าของนักท่องเที่ยวนะครับชาวไทยก็ดีหรือชาวต่างชาติก็ดีนะครับหรือสิ่งต่างๆอื่นๆใดที่เช่นเด็กแว้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยที่จะก่อความไม่สงบต่างๆตรงนี้ในข้อที่1 นะครับก็มีการสั่งการไปตามที่ผมเรียนไปแล้วนะครับซึ่งปีที่แล้วก็ทําเช่นเดียวกันเรื่องต่อมาคือเรื่องแผนปฏิบัตินะครับเรื่องแผนปฏิบัตินี่ก็จะมีเรื่องของหน่วยปฏิบัตินะครับหน่วยปฏิบัติก็จะมีหน่วยปฏิบัติหน่วยร่วมปฏิบัติและหน่วยสนับสนุนหน่วยปฏิบัติของเราก็คือว่าตํารวจทั่วประเทศพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตํารวจนครบาลภูธรนะครับกองบัญชาการท่องเที่ยวกองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับอาจจะเป็นตํารวจน้ํานะครับแล้วก็หน่วยต่างๆที่อยู่ในขององค์กรตำรวจต่างๆเนี่ยเป็นหน่วยปฏิบัติร่วมกันนะครับแล้วก็หน่วยร่วมปฏิบัติก็จะมีของทหารนะครับกรมการปกครองก็ดีนะครับหรือว่าหน่วยต่างๆที่ต้องร่วมกันในการที่ปฏิบัติร่วมกันในเช่นจุดคัดกรองเนี่ยนะครับที่จะเอาคนเข้าไปในอีเวนต์ในจุดที่จัดการต่างๆเหล่านั้นนะฮะเสร็จแล้วก็จะเป็นหน่วยสนับสนุนนะครับก็เช่นการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือว่ากระทรวงแม้แต่กระทรวงศึกษาธิการก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการให้ความรู้กับเด็กก่อนที่จะไปลอยกระทงต้องทำยังไงบ้างหรือไม่ทำอย่างไรเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เรื่องรายละเอียดที่สำคัญคือเรื่องการจราจรการจัดการจราจรทั่วประเทศปีที่แล้วเนี่ยก็มีบทเรียนอยู่แล้วที่ผมจะเรียนออกไปว่าการถอดบทเรียนจะเป็นอย่างไรนะครับการจราจรตรงจุดไหนที่มันติดขัดอย่างมากนะครับเกิดปัญหาเรื่องการผ่านก็ดีเช่นเดียวกันของตำรวจท่องเที่ยวนี่มี1155ทั่วประเทศพร้อมกันหรือ191ของสำนักงานชาตินะครับที่ทำจนต่างๆก็สามารถที่จะโทรมาแจ้งต่างๆได้นะครับอันต่อมาคือแผนเผชิญเหตุนะครับแผนเผชิญเหตุก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยหรือปีก่อนหน้านู้นเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นโรงงานผู้ระเบิดทางใต้เมื่อปีที่แล้วนะครับหรือว่าโป๊ะล่มนะครับทางเรือเนี่ยเรือล่มหรือสวนสาธารณะต่างๆที่มีสิ่งต่างๆที่มันไม่ชอบอากาศคนไม่ดีนั้นแผนเผชิญเหตุเนี่ยเราก็จะเกิดว่าเช่นไฟไหม้แล้วก็จุดไฟต่างๆทางเราเนี่ยสำนักงานชาติก็จะมีแผนพอมีเกิดเหตุขึ้นมาปั๊บเนี่ยหน่วยไหนจะเข้าไปบ้างตั้งสปกอย่างไรนะครับหน่วยพยาบาลต่างๆเข้าไปครับโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเส้นทางที่จะไปจุดปลอดภัยจุดรวมคนก็ส่งคนเจ็บคนป่วยไปที่โรงพยาบาลแม้แต่หมอห้องผ่าตัดในแผนเราเนี่ยจะต้องมีรายชื่อมีเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็หมอท่านนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่เวรในจุดนั้นเวลานั้นพอดีเช่นเดียวกันครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องถอดบทเรียนบทเรียนของปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้คอนเซิร์นไปแล้วว่ามีอะไรบ้างที่เกิดเหตุขึ้นมานะครับประมาณ133จุดทั่วประเทศพร้อมกันนะครับที่จัดจุดลอยกระทงต่างๆสำคัญแล้วก็ประชาชนเนี่ยประมาณ 300,000 ถึงเป็นหลักล้านนะครับที่ไปในงานก็จะมีการศึกษาโดยสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจนะครับว่าถอดแผนออกมาว่าบทเรียนมีแล้วเป็นอย่างไรบ้างแล้วแผนปีนี้ก็จะยกระดับมากขึ้นนะครับเหมือนเดิมครับก็ถือว่าอย่างน้อยเรื่องของการที่เวลาเรามีงานกิจกรรมต่างๆเนาะ
ก็ช่วยพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจกันด้วยนะอย่างที่ท่านรองบอกนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็อาจจะทํางานกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าบางครั้งแบบด้วยจํานวนคนต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เชื่อว่าเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมก็ช่วยกันอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าขยับไปในส่วนของ5จังหวัดรัตนคันธ์หน่อยครับเริ่มต้นกันที่สุโขทัยกันก่อนนะครับปีนี้เห็นมีบูธอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับเป็นตัวอย่างใช่มั้ยครับใช่ค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับปีนี้สําหรับสุโขทัยไฮไลท์กิจกรรมที่เกิดขึ้นครับกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะผู้ร่วมงานทุกท่านค่ะค่ะสำหรับจังหวัดสุโขทัยนะคะปีนี้นะคะเราจะตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่17พฤศจิกายน2567 10วัน10คืนด้วยกันนะคะเราจะที่ลานอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นมนต์ขลังในเรื่องของมรดกโลกนะคะซึ่งปีนี้นะคะเป็นปีครบครบรอบ72พรรษาเราจะในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะในธีมของรวมร้อยรวมใจถวายพระพรองค์ราชันค่ะอันนี้จะเป็นในเรื่องของพุทธาลัยไฟพระเนียงค่ะซึ่งเราจะทุกวัน10คืนด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีการแสดงในเรื่องของตักบาตรนะคะเรื่องรับรุ่งอรุณใหม่ของจังหวัดสุโขทัยให้กับแขกผู้มาเกียรติไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างประเทศนะที่มาร่วมงานในช่วงเทศกาลนะคะเราจะอิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกันในช่วงทบุญต่างๆนะคะเพราะว่าจังหวัดสุโขทัยเป็นเมืองรุ่งอรุณแห่งความสุขนะคะแล้วก็เราก็มีซอฟต์พาวเวอร์นะคะของจังหวัดสุโขทัยซึ่งรวมแห่งเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นผ้าพิณจกนะคะของสุโขทัยแล้วเครื่องเงินจังหวัดสุโขทัยแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาสังคโลกนะคะอันนี้มารวมตัวแห่งเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดวัฒนธรรมตลาดอุตสาหกรรมและก็ตลาดสหกรณ์ตลาดทางด้านการเกษตรนะคะตลาดของภาคเอกชนไม่ว่าเป็นตลาดบ้านๆตลาดถุงเงินนะคะตลาดแลกเบี้ยนะคะมารวมที่แห่งเดียวให้ท่านผู้ชมได้ช็อปได้ชิมนะคะแล้วก็ได้ชิมอาหารที่เป็นหนึ่งเมนูหนึ่งจังหวัดของจังหวัดสุโขทัยไม่ว่าจะเป็นข้าวเปิ้ลนะคะหนึ่งเดียวในจังหวัดสุโขทัยและหนึ่งเดียวในโลกนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแล้วก็ของปีนี้แล้วก็มียำไก่พิมพ์ปูย่าอีกนะคะแล้วเราก็มีการประกวดนะคะกระทงเล็กกระทงใหญ่ประกวดผู้ไม่ใช่ประกวดผู้ประกวดโคมนะคะเราประกวดนางมุกมากในสี่ประกวดทั้งหมดเนี่ยจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานนะคะและเป็นไฮไลท์จริงๆในวิธีเปิดของเราในวันที่15พฤศจิกายนนะคะเราก็จะมีขบวนนะแห่พระประทีปพระราชทานนะคะแล้วก็แห่ของนางนพมาศทั้ง9อำเภอที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็จะโชว์ของดีประเพณีพิธีกรรมของดีของแต่ละอำเภอนะคะแล้วก็ตอนค่ำเราจะมีวิธีเปิดแล้วก็จะมีเผาเทียนเล่นไฟนะคะแล้วก็มีรอยพระประทีปพระราชทานอีกค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของจังหวัดสุโขทัยก็เชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานประเพณีลอยกระทงแห่เทียนเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่17พฤศจิกายน2567หน้าลานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัยค่ะกับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะฮะที่ต้องบอกเลยยิ่งใหญ่จริงนะครับผมเคยไปทำข่าวแล้วต้องบอกเลยว่าสุโขทัยนี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องบอกในเวลาจัดงานประเพณีลอยกระทงเนี่ยอลังการมากนะครับผมปีนี้อยากไปเลยนะครับแต่ว่าต้องขยับไปอีกเลยหลายจังหวัดนะฮะไปที่เชียงใหม่กันหน่อยดีกว่าครับเชียงใหม่ปีนี้นะฮะเห็นมีเป็นไฮไลท์แบบโชว์เหมือนกันนี้เดี๋ยวถ้าใครที่ยังไม่ได้รับชมนะฮะก็สามารถเสร็จงานไปดูกันได้ปีนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับไฮไลท์คอนเสิร์ตเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ก็ไม่น้อยหน้าแน่นอนครับกราบเรียนท่านมตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทั่วโลกครับท่านผู้การกระทรวงวัฒนธรรมทุกท่านครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านผมธวัชชัยบุญเมธัคประธานจังหวัดเชียงใหม่ครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตนําเรียนว่าเทศกาลยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับยี่เป็งคือการลอยวันเพ็ญของชาวล้านนาครับซึ่งถือว่าการนับเดือนของชาวล้านนาเนี่ยจะนับเดือนเร็วกว่าของคนไทยประกาศ2เดือนด้วยกันนะครับการนับของวัดชาวล้านนาเนี่ยต้องถือว่าคืนวันเพ็ญเดือนยี่เนี่ยจะเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับชีวชนนะครับเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ดีมีสุขตาครับซึ่งต้องบอกว่าในช่วงการบูชาของชาวล้านนาคือการบูชาด้วยไฟครับในช่วงในเทศกาลยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่จะมีการจุดผ่านประทีปประดับขบแขวนที่สวยสดงดงามต่างๆนะครับโดยเฉพาะบริเวณสถานที่สําคัญต่างๆไม่ว่าบริเวณวัดเจดีย์กําแพงบ้านเรือนต่างๆครับและที่สําคัญมีการลอยกระทงเพื่อขอพระแม่คงคานะครับซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดมานานหลายชั่วอายุคนนะครับ
และเป็นประเพณีที่สูงค่าได้สมเกียรติที่นักเที่ยวต้องทวินหามาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับจังหวัดเชียงใหม่เองครับเรากำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่14-17 มิถุนายน 2567ด้วยกันครับในเวลา4วัน4คืนด้วยกันครับต้องนำเรียนว่าจังหวัดเชียงใหม่เองเราใช้พื้นที่หลักในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และกระจายไปครอบคลุมทั้ง25อำเภอนะครับซึ่งการงานเราจะเน้นในเรื่องของกิจกรรมตั้งแต่ที่นะครับการประกวดแห่กระทงใหญ่ถึงพระราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งตอนนี้มีขบวนเพื่อร่วมการประกวดมากกว่า30ขบวนด้วยกันและก็มีขบวนนานาชาติมากกว่า5ประเทศทั้งอเมริกาครับอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีต่างซึ่งมาร่วมขบวนจำนวนมากแล้วก็มีการประกวดในเรื่องของลอยกระทงสายนะครับมีการประกวดสำเภานะครับประกวดเพลงหนูน้อยที่บุญต่างของพี่เป็กมาจากเชียงใหม่นะครับและที่สำคัญครับเรามีการประกวดการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมรวมการรูปงามจิตการอาเวนการแล้วน้องปิ่นครับสามวันสามคืนด้วยกันครับต้องถือว่าจิตรุ่นการเป็นการตามมากแล้วที่สำคัญอีกการหนึ่งครับต้องระบุว่าไฮไลท์ของจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่มีหมดนะครับเรายังมีเรื่องของตอบตัวกระแสการท่องเที่ยวรุ่นใหม่นะครับเพื่อต้องการกระแสการท่องเที่ยวแบบใหม่เนี่ยทางจังหวัดเชียงใหม่เองร่วมกับกท.แล้วก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็มหาวัดเจดีย์หลวงครับได้จัดงานต่อยอดแสงหลวงบวงสรวงเจดีย์ประเพณียิ่งเป็งครับซึ่งถือว่าเป็นการส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าให้นักท่องเที่ยวในระดับคือคุณค่าของเจดีย์หลวงที่ยิ่งใหญ่การตาสูงเสียฟ้าที่หนึ่งเราใช้เทคนิคของเลเซอร์ครับพร้อมเทคโนโลยีมันดิบิเดียมาส่งมอบประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นคุณค่าเรื่องของความยิ่งใหญ่ของสถานการณ์นะครับและที่สำคัญครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังมีเป็นเจ้าภาพจัดพิธีการประกวดหนุ่มหล่อระดับโลกครับเป็นเจ้าภาพหนุ่มหล่อระดับโลกครับระหว่างวันที่9-19ด้วยกันครับค่อนข้างวันนี้เรามีนักท่องเที่ยวที่มีหนุ่มหล่อระดับโลกแล้วเข้ามาที่จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ22ประเทศด้วยกันครับเราจะใช้วิธีต่างๆเนี้ยพีอาร์จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่ได้รับความประสบการณ์ต่างๆครับในท้ายสุดนี้นะครับต้องฝากท่านผู้ปกครองครับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับช่วยเป็นกระบอกเสียงเชิญนักเที่ยวมาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลยิ่งเป็งครับซึ่งว่าจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนั้นต้องบอกว่าเรามีอากาศที่ค่อนข้างอบอุ่นเรื่องภูมิที่กำลังพอดีในความหนาวนะครับแล้วจังหวัดเชียงใหม่เขาจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความยิ้มแย้มมีจิตใจที่ดีงามพร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับยินดียิ่งครับขอบคุณครับนะท่านบอกรายละเอียดครบถ้วนเลยนะครับก็เอาเป็นว่าอากาศเชียงใหม่นี้น่าจะกำลังเริ่มเย็นๆนะครับก็ถ้าใครที่อยากจะเห็นภาพบรรยากาศคร่าวๆด้านหน้ามีบูธให้ดูด้วยขยับจากภาคเหนือไปอีสานกันหน่อยดีกว่านะครับร้อยเอ็ดนะฮะเป็นไงบ้างครับปีนี้ครับเชิญครับครับผมครับกับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมตลอดจนท่านแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดของเราครับก็ได้มีการจัดงานประเพณีเป็นประจำทุกปีครับโดยใช้ชื่อในการจัดงานก็คือประเพณีสมานามคืนเพ็งสิงห์ประทีปจังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งปีนี้จัดเป็นปีที่26แล้วครับซึ่งเป็นการจัดงานเพื่อที่จะเป็นการขอขมาพระแม่คงคาครับซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและชาวอีสานที่อนุรักษ์สืบสานสืบทอดกันมาจากยาวนานครับโดยในการจัดงานเราก็พูดถึงการกับทุกภาคส่วนครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนรวมถึงเครือข่ายทางวัฒนธรรมต่างๆครับมาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์สืบสานสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่อย่างมั่นคงรวมถึงสามารถที่จะส่งเสริมพัฒนาต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่จะพัฒนาให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนะครับรวมทั้งการสร้างกระแสสร้างการรับรู้ให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหมุดหมายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับสามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวชมจังหวัดร้อยเอ็ดมากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของการจัดงานครับกำหนดจัดในช่วงวันที่14-15พฤศจิกายนนะครับณบริเวณลานสายเกียรตินครและก็บึงพลัดไทยครับซึ่งสถานที่มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งครับโดยสถานที่จัดงานอยู่ใจกลางเมืองร้อยเอ็ดนะครับโดยมีพื้นที่ที่พร้อมนะครับโดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้สะดวกครับอีกทั้งพื้นที่ในการจัดงานเรายังมีแลนด์มาร์คที่สำคัญก็คือหอโหวตนะครับหอโหวตของจังหวัดร้อยเอ็ดที่นำเครื่องดนตรีของอีสานทำมาจากเป็นหอโหวตที่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวชมได้นะครับส่วนในส่วนของพิธีเปิดงานครับเราจะเปิดงานในวันที่15พฤศจิกายนครับโดยได้เรียนเชิญท่านกีฬาพรสิทธุภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าไปเป็นประธานในการเปิดงานนะครับส่วนไฮไลท์ในการจัดงานครับก็จะมีการจัดขบวนอัญเชิญ
พระประทีปและถ้วยรางวัลพระราชทานซึ่งในส่วนนี้จะมีทุกภาคส่วนครับได้ไปร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงครับก็ถือว่าเป็นอีกสีสันหนึ่งในการจัดงานครับรวมถึงมีการจัดประกวดในเรื่องของประทีปเพื่อจริงด้วยพระราชทานครับเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรวมถึงได้มีการจัดประกวดในเรื่องของที่ดาสาเขตนครรวมถึงเรื่องของการประกวดลำวงสมบัติน้ำขึ้นเพลงสิงห์ประเทศของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็จะเป็นสีสันในการดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวชมมากขึ้นนะครับอีกทั้งจะมีการจัดขบวนอัญเชิญจาก12หัวเมืองร่วมสมัยครับเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกเรื่องราวของประเพณีสมบัติน้ำขึ้นเพลงสิงห์ประเทศของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับรวมถึงยังมีการแสดงในเรื่องของแสงสีเสียงนะครับในชุดการแสดงที่เป็นการบ่งบอกเรื่องราวของประเพณีสมบัติน้ำขึ้นเพลงสิงห์ประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวไปชมนะครับแล้วก็ยังมีการแสดงศิลปะหมอลำพื้นบ้านอีสานครับซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้ศิลปินหมอลำได้มีพื้นที่ในการแสดงออกในงานประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการจัดตลาดวัฒนธรรมนะครับที่เน้นในเรื่องของหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับรวมถึงในเรื่องของการนำสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเข้ามาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มการสนับสนุนได้นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับไปเที่ยวชมงานประเพณีสมบัติน้ำขึ้นเพลงสิงห์ประเทศจังหวัดร้อยเอ็ดในช่วงวันที่14-15พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับครับขอเรียนเชิญครับขอบคุณมากครับผมกับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับสำหรับร้อยเอ็ดนะฮะคุณพนันชัยนะครับมีหอโหวตด้วยเนาะแล้วก็ถ้าวันนี้ใครอยากจะลองชิมข้าวจี่นะฮะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีนะฮะผมชิมแล้วอร่อยมากแต่อย่างที่ตากนะฮะที่ตากเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันที่มีกระทงสายโด่งดังมากนะครับปีนี้เป็นยังไงบ้างครับกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านผู้บริหารท่านสื่อมวลชนแล้วก็ผู้เข้าร่วมแถลงข่าวทุกท่านนะคะดิฉันประสบสุขกันภัยค่ะวัฒนธรรมจังหวัดตากวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนของจังหวัดตากนะคะได้กล่าวถึงการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายหลายประที่พันดวงของจังหวัดตากนะคะซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่15-18พฤศจิกายนนะคะณบริเวณริมสายทางลานกระทงสายเชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีนะคะซึ่งเป็นบริเวณริมแม่น้ำปิงนะคะที่มีความสวยสดงดงามนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงนี้นะคะก็กล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะประเพณีนี้นะคะซึ่งมีการจัดกิจกรรมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลานวัฒนธรรมสร้างสุขนะคะซึ่งจะมีการสาธิตจำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมนะคะท่านจะได้ชมนะคะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมได้ชิมนะคะเมนูอาหารพื้นถิ่นนะคะมีกระบองจอมีเมี่ยงจอมคนนะคะเยอะแยะมากมายนะคะที่ท่านจะได้ชิมนะคะแล้วก็สำหรับไฮไลท์ของงานนะคะก็จะมีขบวนแห่นะคะอัญเชิญพระประทีปพระราชทานนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ข้าพระองค์นะคะขบวนอัญเชิญนะคะถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปีนี้นะคะก็เป็นปีที่มีความพิเศษนะคะซึ่งจะมีขบวนของตัวละครโขนนะคะซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของประเทศไทยเรานะคะก็จะมาร่วมโชว์อยู่ในขบวนแห่นี้ด้วยนะคะสำหรับประเภทกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์อีกนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำบุญตักบาตรนะคะในวันเพ็ญนะคะซึ่งจะทำบุญตักบาตรในยามเที่ยงคืนนะคะตอนเที่ยงคืนที่วัดแล้วก็มีการสะเดาะเคราะห์ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยค่ะก็กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะซึ่งถือเป็นไฮไลท์ที่สำคัญมากของงานนี้เลยนะคะก็คือการแข่งขันนะคะลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่16-17พฤศจิกายนนะคะสายหนึ่งในนี้ก็จะเป็น 1,000 ดวงนะคะค่ะก็จังหวัดตากนะคะมีความพร้อมนะคะที่ขอเชิญทุกท่านนะคะไปร่วมเปิดประสบการณ์กับประเพณีหนึ่งเดียวในโลกได้ที่ลิงแม่น้ำปิงของจังหวัดตากค่ะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับถ้าใครยังไม่เคยลองเห็นกระทงสายนะฮะไปที่นี่ได้แล้วก็อยู่บริเวณด้านหน้า
มีตัวอย่างให้ดูเช่นเดียวกันนะครับว่าจะแบบเอาไปถ่ายรูปเป็นได้ฝากลงโซเชียลมีเดียกันด้วยนะครับจังหวัดสุดท้ายนะครับขยับไปที่ทางท่านรักษาการแทนบตจ.สมุทรสงครามนะครับปีนี้สมุทรสงครามเป็นยังไงบ้างครับค่ะกับเรียนท่านรัฐมนตรีนะคะท่านผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็สื่อมวลชนแล้วก็ผู้เข้าร่วมแถลงข่าวทุกท่านนะคะในนามของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะอยากจะมาพูดถึงกิจกรรมลอยกระทงในปีนี้ที่จังหวัดสมุทรสงครามได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกหน่วยงานในจังหวัดนะคะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามอุทยานล้อ2แล้วก็วัดพุทธมณีขุดดีทองนะคะแล้วก็หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงกับกล้วยเมืองแม่กลองตามคันลองวิถีพอเพียงประจำปี2517นะคะซึ่งเป็นประเพณีที่เราทำกันมาสืบสานยาวนานแล้วเนื่องจากการที่คนเมืองแม่กลองนะคะจะอนุรักษ์ลำน้ำแล้วก็สิ่งแวดล้อมในพื้นบ้านของตัวเองโดยการใช้กับกล้วยนะคะมาทำเป็นกระทงนะคะแล้วองค์การบริหารจังหวัดสมุทรสงครามก็ได้จัดทำธูปที่มีลักษณะพิเศษนะคะที่จะจุดสีสว่างสวยให้ระยะเวลาที่สว่างสวยยาวนานขึ้นนะคะซึ่งไฮไลท์ของงานนะคะมีการกิจกรรมที่มีในงานก็มีการประกวดนางนพมาศนะคะประกวดหนูน้อยนพมาศประกวดกระทงชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีแล้วก็สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้าค่ะกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่15-17พฤศจิกายนนะคะณบริเวณฝั่งวัดพุทธมณีขุดดีทองแล้วก็บริเวณริมอีกฝั่งนึงก็คือเป็นอุทยานล้อ2นะคะเราจะมีกิจกรรม2ฝั่งน้ํานะคะที่จะร่วมกันทําให้การลอยกระทงกับกล้วยของเรานะคะเป็นที่สวยงามนะคะไฮไลท์ของงานก็คือขบวนแห่พระประทีพระราชทานที่เราแห่รอบตัวเมืองสมุทรสงครามโดยขบวนนี้ก็บูรณาการจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็ส่วนราชการในพื้นที่นะคะขบวนแห่นางนพมาศค่ะแล้วก็ไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือการลอยกระทงกับกล้วยเมืองแม่กลองที่โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่แล้วก็อบต.อบต.ในพื้นที่นะคะที่จะร่วมกันลอยกระทงกับกล้วยมันตลอดสายน้ำตั้งแต่ต้นน้ำมาถึงก่อนลงทะเลสมุทรสงครามนะคะที่ท่าน้ำนะคะก็จะมีอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่ทุกคนคือเป็นจุดเด่นของจังหวัดสงขลาก็คือเรามีวัดมีจำนวนมากนะคะเรามีถึง115วัดในจังหวัดสมุทรสงครามเราก็จะจัดกิจกรรมอาบน้ำเพ็ญนะคะอาบน้ำเพ็ญน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์115วัดค่ะซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายให้ทำพิธีกิจกรรมนี้นะคะซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่สนใจของสายมูนะคะเราจะมีพิธีอาบน้ำเพ็ญน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์115วัดที่อุทยานล2ในคืนวันที่15ค่ะเวลา22นาฬิกานะคะก็กิจกรรมหลากหลายที่มีก็คือกิจกรรมทางวัฒนธรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการจำหน่ายสินค้าบริการทางวัฒนธรรมมีดนตรีในสวนนะคะของอุทยานนะคะและบูรณาการหลายหน่วยงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลายแต่ที่ไฮไลท์เนี่ยจะเป็นจุดเด่นก็คือลอยกระทงกับกล้วยที่สวยงามค่ะก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยวันที่16 และ 17เราก็จะร่วมกันเก็บกระทงก่อนลงทะเลนะคะโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมเบี้ยแล้วก็อบจค่ะแล้วก็ในวันที่17เราก็จะมีกิจกรรมโกกีคลีนแม่กองนะคะจะเป็นการทำจิตอาสาของทั้งจังหวัดเลยค่ะท่านที่จะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในวันนี้นะคะก็จังหวัดสมุทรสงครามนะเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะเพียง76กิโลเท่านั้นนะคะอยากเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านนะคะร่วมลอยกระทงกับกล้วยกับเราที่สมุทรสงครามค่ะขอบคุณค่ะกับผมนะครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนะฮะถ้าใครที่อาจจะไม่ได้เดินทางไปจังหวัดไกลๆสมุทรสงครามก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับจะรู้รักศิลปะทางวัฒนธรรมหรือว่าภูมิปัญญาของเราเท่านั้นแต่ทุกที่ณตอนนี้พูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ sustainability นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงทุกหน่วยงานเลยที่ให้ความสำคัญในครั้งนี้นะครับขอเชิญชวนให้กับทุกหน่วยงานในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมีเชิญทุกท่านลงล่างนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการบันทึกภาพร่วมกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าใครที่วันนี้ยังไม่ได้รีบไปไหนนะฮะบริเวณด้านหน้าของเราก็จะมีเป็นกิจกรรมจากแต่ละพื้นที่นะครับให้ได้ร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับรวมถึงในวันนี้เดี๋ยวทางท่านรัฐมนตรีนะครับรวมถึงคณะผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้จะร่วมกันลอยกระทงบริเวณด้านหน้าด้วยนะครับ
อย่างสมุทรสงครามเขาบอกว่าจะอาบแสงจันทร์ในวันลอยกระทงใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราอาบแสงจันทร์บริเวณด้านหน้าหอประชุมเล็กสุขวัฒนธรรมกันก่อนนะครับ